ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกหนึ่งวันกับ The Ton Hero Channel Every Night and I Do It ว้ามากับเพลงอีกแล้วครับผมเป็นเพลงแต่งเองแบบมั่วๆของ The Ton Hero Channel ครับผมสวัสดีครับกลับมาสู่รายการของ The Ton Hero Channel รายการรีวิวของเล่นและสารพันบันเทิงต่างๆนานามากมายว่าจะเป็นเกี่ยวกับ Marvel DCหรือของเล่นที่เกิดจากของพรีเมียมต่างๆจากร้านอาหารหรือร้านค้าทั่วๆไปและที่สำคัญหรือจากโรงหนังหรือแม้กระทั่งเลโก้ต่างๆนานามากมายสำหรับวันนี้เรามาเข้าสู่รายการกับตัวละครตัวร้ายอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในโลกของ Ultimate Spider-Man Web Warrior นะครับ Web Warrior กับตัวละครที่บอกเลยว่าเป็นของแลนและไม่มีขายแน่ๆในห้างสรรพสินค้าถ้าเกิดมีขายก็จะมีพวกทั่วๆไปเช่น Green Goblin นะครับหรือแม้กระทั่ง Iron Spider แต่ตัวนี้เราไปหาท่านผู้ชมมาได้รับชมกันกับตัว Rhino นะครับ Rhino ก็คือตัวแรดนะครับแรดนะครับไม่ใช่นะครับ11รอดอแรดนะครับผมหรือ Rhino นะครับกับ Ultimate Web Warrior เรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงนี่คือตัวไรโน่นะครับเดี๋ยวเราปรับกล้องกันเลยดีกว่านี่ไรโน่นะครับขยับเข้าไปใกล้ๆนะครับผมนี่ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะก็ราคานะครับจากราคาบนห้างก็ประมาณ495บาทนะครับเราก็ได้เหมือนเดิมครับ179บาทนะครับตัวนี้ไรโน่สะกดยังไง RHINO ไรโน่ Red นะครับผม Red นะครับผมนี่ก็คือไรโน่นะครับผมนี่นะครับก็เอาง่ายๆนะครับตัวนี้หนักมากพอๆหนักกว่า Green Goblin เดี๋ยวพี่จะบอกว่ามันหนักเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยดีกว่านะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวพี่ต้องกรีดก่อนเพราะว่าตัวนี้มันล็อกเทปมาค่อนข้างเยอะนะพี่จะเอารูปด้านหลังไว้ถ่ายรูปนะครับเนาะเมื่อวานเราก็ดูในส่วนของ Miles Morales ไปแล้วนะครับแต่วันนี้เรามาดูในส่วนของ Rhino กันบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่าแต่รู้ว่ามันคุ้มอ่ะมันหนักมากกับราคาเท่านี้นะครับราคาที่ลดลงไปแล้วก็ตัวละครได้หนักขนาดนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บคัตเตอร์ดีๆก่อนเนาะนะครับบุดหมินหมุนดีๆนะครับโอเคเหมือนเดิมเราก็จะฉีกง่ายๆอย่างนี้นะครับฮึบนี่หลุดแล้วนะครับเฮ้ยหนักมากฮึบโอ้โหเฮ้ยหนักว่านะครับแล้วดูดิฟิตกล่องอ่ะนะน้องฟิตมากอ่ะฟิตเปี้ยนะครับเปี้ยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ขอแกะนี่ก่อนนะครับมันจะได้เอาไว้ถ่ายรูปสวยๆนะครับเขาบอกว่าตัวไรโน่เนี่ยมีความเร็วสูงมากนะครับเดี๋ยวพี่อ่านประวัติคร่าวๆให้ดูก่อนด้านหลังเขาเขียนประวัติไว้นะครับโอ้อย่าขาดนะนะขอฉีกก่อนอ่ะโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับไปทิ้งสิก็จะได้นะครับโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะครับน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนมาตัวไรโน่นะครับผมเป็นตัวเขาได้คล้ายๆว่าเป็นเหมือนกับผู้ร้ายนะถ้าพี่จำไม่ผิดประวัติของเขาบอกว่าคือเขามีพลังพิเศษมากคือสามารถวิ่งได้นะครับแล้วก็มีพลังต่อสู้100 mph นะครับคือเอาง่ายๆคือมีความเร็วสูงมากในการต่อสู้นะเป็นหนึ่งในตัวละครที่วิ่งได้เร็วมากที่สำคัญคือ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เร็วกว่ารถบิ๊กไบค์อย่างเนี้ยสุดยอดไปเลยนะครับน้องๆนี่คือตัว Rhino RHINO Red Rhino นะครับ11 Rodor นะครับโอเคเรามาลองแกะกันดีกว่าว่าสวยขนาดไหนเฮ้ยแกะง่ายมากพอเป้ามันแบบเป้าแบบเนี้ยนะครับปึ๊บแกะเฮ้อง่ายมากเลยนะครับน้องๆโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันสวยไหมตัวนี้น่าจะถอดหัวไม่ได้นะแล้วก็คิดว่าจุดขยับน่าจะห่วยที่สุดแล้วนะครับโอเคไรโน่ตัวนี้ถือว่าเป็นของแลอีกคอลเลคชันหนึ่งเลยในส่วนของ Ultimate Spider-Man Web Warrior นะครับน้องๆเพราะว่าตัวนี้หายากมากนะครับเหมือนกันกับคอลเลคชันที่พี่ซื้อมาคือเนี่ยตัวเนี้ยคอลเลคชันตัวที่เป็น Sinister Six เนี่ยตัวนี้ก็หายากจริงๆนะครับตัวไรโน่นะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับน้องๆคนใดที่รักในความเป็นต้น Hero Channel อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและกด Subscribe ด้วยนะโอเคตัวนี้นะครับถ้าดูจากด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ดูจากด้านหลังก็เป็นประมาณนี้ตัวลายก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับเป็นลายของไรโน่นะครับลายเหมือนแรดนะครับนะพี่ตลกตรงนี้อย่างนึงตรงนี้พี่คิดว่าเป็นใบไม้เว้ยเนี่ยจริงๆมันคือเขานะครับเห็นป่ะแต่พี่คิดว่าที่เขาทำแบบนี้ด้วยความที่มันมนๆแล้วก็ทู่ๆเพราะว่า1คือเขาเขียนแล้วว่า4ขวบขึ้นไปถ้ามีคนเอาไปเล่นแล้วเป็นตรงนี้เป็นแบบแหลมๆเนี่ยมีอันตรายแน่ๆคืออาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บหรือว่าเข้าตาได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวในส่วนของการจุดขยับกันบ้างหัวนะครับไม่สามารถหมุนได้เพราะว่าหัวเป็นแบบนี้
นะครับหัวตันเลยนะครับหมุนไม่ได้ติดอยู่ที่คออย่างนี้เลยเป็นแผงคอติดอยู่เลยนะครับตัวแขนนะครับหมุนได้360นะครับแขนหมุนได้360ค่อนข้างหลวมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ครับน้องเห็นข้อต่อมั้ยแขนเนี่ยมันมีร่องที่เขาเรียกว่า tolerance นะครับเดี๋ยวพี่หมุนนี่ก่อนเขาเรียก tolerance gap นะเนี่ยครับมันเป็น tolerance gap มันยิ่งเห็นอย่างเงี้ยยิ่งกว้างๆเท่ากับมันจะมีโอกาสหลวมง่ายขึ้นนะครับต่อไปตัวลำตัวเนี่ยหมุนไม่ได้เลยนะครับไม่มีโอกาสหมุนได้เลยเพราะตันมากนะครับเดี๋ยวพี่ยกแขนขึ้นก่อนนะขานะครับยกได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยอ้วนๆนี้เลยนะครับเหมือนกอริลลาเลยนะครับแล้วก็อีกข้างนึงยกได้ประมาณนี้นะครับแต่ไม่สามารถไปข้างหลังได้หรือเปล่าเรามาดูกันเฮ้ยไปข้างหลังได้เฮ้ยตัวนี้ไปได้เยอะเลยมาเฮ้ยเจ๋งอะเหมือนวิ่งอะฮึ่ตุ่ม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 นะครับแรดวิ่งแรดวิ่งไรโนรันตึ้ง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 ไรโนรันนะครับนี่นะครับโอเคต่อมาเรามาดูในส่วนที่มันจะแครกกันหรือเปล่าที่พี่เคยบอกคือเป็นรอยขีดนะก็เป็นนะครับเป็นแทบทุกตัวเพราะว่าอะไรตัวนี้เป็นยางตันนะเดี๋ยวเราลองมารีวิวกันตรงนี้ดีกว่าว่ารูปแบบมันเป็นยังไงบ้างตัวนี้น่าจะจบสั้นนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบง่ายมากเลยแล้วก็ตัวแบบคือแบบตัวเล็กมากไอ้ตัวใหญ่มากแล้วก็รูปแบบรายละเอียดคือน้อยมากจริงๆนะครับเอางี้นะครับง่ายๆครับน้องๆคือเรามาดูในส่วนของตัวรูปแบบง่ายๆเลยคือแขนเนี่ยผลิตมาในรูปแบบที่เป็นสีเลยนะนี่คือเรซินคือเรซินก็เป็นสีเทาเพียวๆนะแต่เป็นสีเทา2แบบตัวนี้ไม่ได้ทาสีนะเป็นเรซินปกติเลยจุดขยับเนี่ยก็มีบ้างไอ้อย่างเงี้ยพี่บอกตรงเพราะว่ามันเก่าแล้วมันจะเริ่มแบบมีรอยเหนียวๆใครเคยรู้สึกบ้างว่ายางมันเหนียวๆนะครับคือพวกนี้มันจะเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่เราตั้งแดดไว้นานๆหรือว่าตั้งในห้องที่ไม่ได้มีอุณหภูมิปกติเมื่อมันเกิดความร้อนขึ้นนะฮะน้องๆความร้อนจากไอร้อนที่มันมาเข้ามาต่อให้มีบ้านป้องกันเนี่ยมันก็จะมีอุณหภูมิที่วิ่งเข้ามาอีก2คือในห้องของเรามันไม่ได้เป็นลักษณะที่เป็น cleaning room clean room คืออะไร clean room คือห้องปลอดฝุ่นปลอดสารเคมีปลอดอากาศที่ร้อนๆนะครับพวกนี้เนี่ยจะอยู่ในอุตสาหกรรมที่ผลิตพวกวงจรพวกนี้จะเป็นห้องคลีนรูมแต่ห้องเราไม่ใช่คลีนรูมเพราะฉะนั้นจะมีฝุ่นเมื่อเกิดปฏิกิริยากับความร้อนที่เกิดขึ้นบนผิวของเรซินมันจะเกิดความเหนียวและก็เยิ้มเยิ้มพอฝุ่นติดเท่านั้นแหละครับมันจะดำและมันจะเหนียวยืดๆนะครับสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดคือวิธีทำความสะอาดคือเราต้องใช้แปรงสีฟัน1ทากับน้ำยาสไลด์แล้วมาถูตรงนั้นนะครับแล้วก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดเลยนะครับอย่าทิ้งไว้เพราะฉะนั้นมันสีมันจะซีดแล้วมันจะด่างนะครับโอเคต่อมานะครับตัวตรงนี้เนี่ยพี่คิดว่าน่าจะสูงประมาณสัก 6-7 นิ้วได้นะครับประมาณ6นิ้วกว่านะครับก็ตัวแขนตัวอะไรต่างๆถือว่าทำออกมาได้ดีนะพี่ชอบพี่เกลียดอย่างนึงเลยน้องๆเกลียดหน้ามันไม่ใช่หน้าของเรามันนะไม่ใช่แบบหน้ามันต้องใช้สมูทอีไม่ใช่นะเราไม่ได้โฆษณาให้กันเราเกลียดหน้ารัดตัวนี้มากคือแบบหน้าเบอร์เงี้ยนะครับหน้าเบอร์นะครับแล้วก็มีเข่าขึ้นมานะครับตรงนี้เข่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาคิดว่าถ้ารักษาไม่ดีมีโอกาสเขาเนี่ยไม่ใช่เรียกเข่าเรียกหูear ที่แปลว่าหูมีโอกาสหักได้แน่ส่วนเขาตรงนี้นะที่พี่บอกไปแล้วคือเขาต้องทำเป็นหม่นๆนะครับเพราะว่า1คือเด็กๆเอาไปเล่นก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับส่วนตัวแขนก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าแขนตัวนี้เนี่ยมันเป็นแขนที่เขาเรียกว่าข้อต่อมันไม่สุดนะครับข้อต่อไม่สุดคืออะไรเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังอย่างนี้ครับน้องๆตัวเบ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับพอเวลาเราล็อกไปอย่างนี้เนาะไม่ใช่อย่าเคลียร์คิดเป็นเรื่องทะลึ่งเนาะเบ้าเป็นอย่างนี้พอเวลาเข้าไปเนี่ยถ้าสุดมันจะเป็นอย่างนี้เนาะแต่ตอนนี้มันน่าจะมีตัวที่เป็นเหมือนกับครีบแต่พี่ขอลองดูก่อนนะเนี่ยมันจะมีครีบจริงๆด้วยเนี่ยมันจะมีนี่ๆๆพี่เห็นแล้วนี่น้องเห็นมั้ยถ้าพี่ซูมเข้าไปใกล้น้องน่าจะเห็นแต่ตรงนี้น่าจะไม่เห็นน้องจะเห็นครีบขาวๆเล็กๆนี่เสื้อพี่นะแต่ตรงเนี้ยมันจะมีตรงนี้เห็นมั้ยจะมีครีบขาวๆอยู่ครีบพวกเนี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับลักษณะที่ว่าเป็นบาลีที่เขากรีดไม่หมดพอกรีดไม่หมดเสร็จปุ๊บพอเวลาข้อต่อมันจะเข้าไปครับมันจะติดเนี่ยมันจะเอาเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาหมุนมันจะเหมือนกับว่าเรามันจะหลวมตลอดเวลานะครับโอเคต่อมาเรามาดูในส่วนของเท็กเจอร์กันดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรให้มันเยอะเนาะเท็กเจอร์ texture, function appearance นะครับเรามาลุยกันเลยดีกว่าในส่วนของเท็กเจอร์เนี่ยตัวนี้ตัวละครตัวนี้เท็กเจอร์ไม่มีอะไรมากเลยคือถ้าเอาตรงๆนะคือแบบมันเป็นของแร้ได้ไงอ่ะโอ้ my god ตัวนี้ผลิตมาช่วงเวลาไหนขอดูก่อนนะครับเฮ้ยตัวนี้ผลิตนานกว่าอีกตัวนี้ผลิตเดือน1น้องๆปี2015เฮ้ยถึงว่ามันเป็นของแรเพราะว่ามันออกมาก่อน1 3 5แล้วก็เมื่อกี้มีเดือน6นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะออกมาก่อนแล้วก็ของมันจะหมดไวนะครับตัวนี้เท็กเจอร์มีอย่างเดียวคือ
มีรอยหนังหนังแรดเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เบ้าก็คือจริงๆแทบจะไม่ต้องทำเบ้าอะไรมากเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยล่องขุดง่ายๆเลยนะครับถ้าเราไม่ต้องการเอามาทำแบบนี้ในตัวโมนแล้วฉีดมาเลยแล้วก็ใช้ความร้อนจี้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 เอาก็ได้นะไม่ใช่เพลงจี้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 เอามาดูแค่เด้ไม่ใช่นะจี้หมายถึงเอาพวกของร้อนเนี่ยมาจี้ให้เป็นจุดๆๆก็จะเป็นรอยของตัวแรดไลโน่ที่เป็นผิวหนังเนาะตัวนี้เอาไป7คะแนนพอนะครับก็พี่คิดว่ามันไม่ได้ฟินอะไรมากนะตอนแรกพี่คิดว่าตรงสะดือด้วยซ้ำนะเป็นล่องกล้ามเนื้อเนาะต่อไปเรามาดูในส่วนของApparent ไม่มีลงสีอะไรเลยและอีกอย่างคือหน้าแบบเงี้ยหน้าบู้อ่ะเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยสีก็คือเอาไป7คะแนนนะครับสุดท้ายในเรื่องของฟังก์ชันจุดขยับห่วยกว่าเดิมอีกคอขยับไม่ได้ขยับได้แค่แขนท่อนนี้กับท่อนนี้แล้วก็ท่อนล่าง2ข้างเพราะฉะนั้นเอาไป7คะแนนเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับได้กับเท่ากับ Iron Spider ตัวแรกๆเลยนะครับคือ7คะแนนแต่จริงมันได้ความแรงคือมันหายากแล้วจริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราได้มาในราคาที่ถูกมากนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนต้องระวังนะเวลาที่เราจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหรืออะไรก็ตามนะถ้าเราคิดว่าเราชอบเลยจริงๆนะแล้วเป็นของแรงเก็บมันมาเลยพี่เคยมีเคสสตัดดี้ใครเคยดูเทปที่เป็นทอยแฮนติ้งของพี่มั่งแล้วเฟลคือพี่จะไปซื้อตัว Iron Spider แต่พอไปถึงหมดมันหมดโอ้ my god เพราะฉะนั้นแหละครับน้องๆต้องระวังนะครับถ้าเห็นว่าเรามีของที่ดีแล้วก็ซื้อเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะอาจจะจบไวนิดนึงกับตัวไรโน่นะครับผมน้องๆและท่านผู้ชมคนใดที่รักในความเป็นเดอะต้นฮีโร่นะอย่าลืมเข้ามากดไลค์ให้ด้วยนะจี้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 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับเดอะต้นฮีโร่ด้วยนะและที่สำคัญพี่ต้นอยากเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับพูดคุยกันเกี่ยวกับโลกของของเล่นนะครับพูดคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่คุณชอบนะน้องชอบสไปเดอร์แมนตัวใดมากที่สุดนะครับใน Spider-Man หรือ Spider-World มีเยอะมากเลยนะ Spider-Man 2099 Spider-Man Ultimate Big Time Spider-Man Spider-Man Foundation นะครับมีเยอะมากมายน้องคนใดที่ชอบตัวไหนลองเข้ามาบอกคอมเมนต์พี่หน่อยนะครับและที่สำคัญอยากให้พี่รีวิวตัวไหนก็เข้ามาบอกได้นะสุดท้ายนี้ของเล่นทุกชิ้นอย่างที่พี่บอกไปถ้าเป็นของแรของที่เราคิดว่าเฮ้ยมันถูกชะตาถูกโชคและราคาไม่แพงไม่ลำบากพ่อแม่ไม่ลำบากผู้ปกครองไม่ลำบากแฟนเราซื้อมาเก็บสะสมของสะสมภาษาอังกฤษคือ hobby hobby ถ้าเรามีเยอะของสะสมเราเยอะมากต้องตัดสินใจเลือกมันจะเป็น collection แหละนะครับเราเรียกว่า hobby เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะครับ hobbies นะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกสายที่เราจะสะสมอย่างพี่มาสายซูเปอร์ฮีโร่นะครับ Marvel DC แล้วก็สายพวกของพรีเมียมต่างๆจากร้านอาหารก็จะเป็นอีกสายหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆคนใดที่รักในความเป็นของเล่นของที่คุณรักนะครับอย่าลืมเก็บเขาแล้วก็รักษาเขาด้วยสุดท้ายนี้เดอะต้นฮีโร่อยากให้ทุกคนมีความสุขเพราะเดอะต้นฮีโร่รักทุกคนเสมอนะครับของเล่นทุกชิ้นนะทำให้เรามีความสุขทำให้เราหายท้อแท้เราพยายามจับเขามาบิดขยับนิดนึงเขาก็รู้สึกสุขกับเราแล้วคุณรู้ไหมของเล่นเนี่ยบางครั้งมันอาจจะมีชีวิตในโลกของความฝันของเราเนาะเพราะฉะนั้นของเล่นทุกชิ้นเลยเนี่ยเวลาคุณขยับคุณเล่นเขาเนี่ยพยายามทำให้เขามีความสุขไปกับเราด้วยนะใครเคยดู Toy Story คุณจะเข้าใจความรู้สึกนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดอะต้นฮีโร่ถึงอยากจะบอกว่ารักในสิ่งที่คุณชอบรักในของเล่นที่คุณรักเหมือนที่เขามอบความสุขให้กับเราสำหรับวันนี้เดอะต้นฮีโร่ขอทุกคนนอนหลับฝันดีครับผมรักทุกคนเสมอไปแล้วครับบ๊ายบาย Love you yeah